สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องสู้ทุกคนเดินทางเข้ามารับชมช่องหยวนไทยบ้านโคกนะครับเนาะเมื่อนี้ข้อกันยามเมื่อแรงครับ4:40โดยประมาณเนาะหัวเขาคอกละผมไว้ยางขึ้นดอยนี่ไปหาการนี่ลอกเนาะอายุ5กินตามดูการพ่อแม่น้องเดี๋ยวนี้มันยังกระแหงซื้อยังก็ซื้อสุขภาพบ่ไหวเราต้องห้ากินกับธรรมชาติเด็ดพุ่นไปเบิ้งกันครับได้ม่านบ่ถามมึงนี่ไฟไหมถ้าออกนี่ถ้ามีนี่ที่เบิ้งเห็นสัตว์ดีเนาะไปครับขึ้นไปนะครับนี่ล็อกกระไดการหนึ่งมองมาเห็นเต้ครับพี่น้องมาเจอตรงทักว่านกำลังปุ้งยอดอ่อนเลยครับว่านปลาปลามุ้งนี่มีครับว่านผมกับโบรู้เนาะบ่ได้เข้ามาเห็นจะเขียยางล่อมาแล้วมาเห็นเอาครับเดี๋ยวเก็บพักว่านครับเก็บพักว่านไปแกงใส่คันนี้ลกเนาะหนูก็หัวได้นะครับคุณพี่น้องไปครับต้องรีบทำเคี่ยวทำเวลาแล้วเพราะว่าตะวินนี้อีตุกแล้วครับเลาะกับเขาอีกับอาหารนี่เลาะกับพักว่านี่ในหึมบ่ไปครับฟ้าทำเวลาเดินทางกับบัตรยานมันคำการทางเนาะเพราะว่าหุ่มแล้วไปใส่มันมาเบ็ดมันตะวินตกแล้วตกไวเนาะก็หัวได้กินอยู่ครับเบื้องคนงานบ้านเหมือนกันครับไปมาเข้มมามาก็มานำมานำดีจ้ะครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้หกแกงอยู่ครับแต่ได้ทักว่านมาเชิ่มเนาะมื้อนี้เนาะสื่อตรงทักว่านเฮาดีกลับมาฮอดบ้านก็กําลังตะเวนกําลังอิตกพอดีครับเนาะทําเวลาอันครับบ่ข้าวไฟเอาแบตไปก็บ่ได้เฝ้าปานนี้เนาะครับเฮาได้แกงครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเนาะครับเนาะอายุ5กินตามฤดูกาลเอาบ่ห้าก็บ่มีกินพ่อแม่พี่น้องซื้อสุขภาพบ่ไหวเศรษฐกิจบ่ดีคอคล่องแม่งก็แหงน้ำมักคลิป5อยู่5กินเด้อมื้อนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับอย่าบ่ได้ฮาดคลิปใหม่ๆบ่มีหาเพจหยังสำหรับคลิปนี้ก็อำลาหาจักกันครับบรรยากาศหาเห็ดกำลังอีตกครับเนาะกำลังรอหูกำลังอีตกละสำหรับคลิปนี้ผมหยวนไทยบ้านโคกสวัสดีครับ